เดี๋ยวนี้ครับผมจะมาเปรียบเทียบฟิลเตอร์ VND ระหว่าง2แบรนด์นั่นก็คือ Haida Pro 2กับ Polar Pro นะครับรุ่นไหนเหมาะกับใครแล้วการใช้งานต่างกันไหมไปรับชมคลิปนี้ครับหลายคนนะครับที่กำลังตัดสินใจเลือกฟิลเตอร์เอาไว้ใส่กับตัวเลนส์กล้องอยู่นะครับแต่ยังไม่รู้ว่าเราจะเหมาะกับแบรนด์ไหนเราจะเลือกซื้อแบบไหนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาเปรียบเทียบของ2แบรนด์นี้นะครับนั่นก็คือ Haida Pro 2กับ Polar Pro Signature ตัวนี้นะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับ2ตัวนี้มีความต่างกันนะครับข้อแรกเลยครับเรื่องราคานะครับตัว Haida Pro 2ราคาเขาอะถูกตัว67 mm นะครับราคาของเขาอยู่ที่ 2,800 เองนะครับแต่ของ Polar Pro นะครับ67 mm ตัว Signatureราคาอยู่ที่ 8,900 ซึ่งก็แตกต่างกันเยอะอยู่พอสมควรนะครับข้อ2วัสดุและคุณภาพตัว Polar Pro นะครับอย่างที่บอกราคาสูงกว่าใช่ไหมครับเขาก็ต้องมีวัสดุแล้วก็คุณภาพเขาก็จะต้องดีกว่าตัว Haida Pro 2อย่างแน่นอนนะครับด้วยเรื่องภาพลักษณ์ของแบรนด์นะครับ Polar Pro เขาก็จะเด่นกว่าตัว Haida นะครับข้อ3เรื่องสต็อปนะครับตัว Haida Pro 2นะครับเขาก็จะผลิตมาตัวเดียวนะครับก็คือ 3-7 สต็อปนะครับแต่ตัว Polar Pro นะครับผลิตมาถึง2รุ่นนะครับก็คือ 2-5 สต็อปก็คือ1อันแล้วครับแล้วก็มี6-9 สต็อปนะครับอันนี้ก็ตัดสินใจยากหน่อยครับเพราะว่าบางคนก็ใช้สต็อปเยอะมากบางคนก็ใช้น้อยครับซึ่งตัว Haida Pro 2นะครับผลิตมาอยู่ในเรนจ์ที่กำลังดีนะครับ 3-7 สต็อปก็คือครอบคลุมเลยนะครับผมรู้สึกว่าตัว Haida Pro 2นะครับทำเรื่องสต็อปออกมาได้ครอบคลุมกว่านะครับก็คือตัวเดียวจบเลยอันนี้ก็คือแบบอยู่ในขั้นกลางครับว่าเราจะเอาสต็อปไหนดีอะไรอย่างเงี้ยครับข้อ4นะครับ2ตัวนี้เป็น Wearable ND แต่ตัว Haida Pro 2ครับมี CPL มาด้วยนะครับก็คือ2 in 1 filter นั่นเองนะครับตัว Haida Pro 2นะครับถ้าเราเอาไปใช้งานจริงใช่ไหมครับเราก็สามารถตัดแสงสะท้อนจากน้ำจากกระจกได้ครับแต่ตัว Polar Pro ไม่ได้นะครับ Polar Pro จะมีแค่ VND นะครับซึ่งตัว Haida Pro 2ก็จะได้เปรียบกว่านะครับด้วยราคาที่ถูกกว่าด้วยข้อต่อมาตัวล็อกเวลาหมุนถ้าเป็นตัวของ Polar Pro นะครับเวลาเราหมุนไปที่กี่สต็อปใช่ไหมครับตัว Polar Pro เขาจะมีตัวล็อกแบบตึ๊กกรึกกรึกอันนี้จะช่วยทำให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการหมุนสต็อปนะครับแต่ของตัว Haida Pro 2นะครับไม่มีนะครับแต่จากที่ผมได้ลองเทสคลิปที่แล้วมานะครับก็คือเขาไม่มี X cord หรือขอบมือนะครับอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องข้อผิดพลาดในการหมุนนะครับถ้าหากเพื่อนๆนะครับอยากลดข้อผิดพลาดในการทำงานนะครับก็อาจจะต้องเลือกตัว Polar Pro นะครับเพราะว่าเขามีตัวล็อกสต็อปมาให้เรานะครับข้อต่อมานะครับสารลดขอบมืดนะครับตัว Polar Pro นะครับเขาเคลือบสารที่ช่วยทำให้ลดขอบมืดมานะครับแต่ตัว Haida Pro 2ไม่มีนะครับถึงจะไม่มีสารเคลือบใช่ไหมครับแต่เขาก็ไม่มีขอบมืดมาให้เราเห็นนะครับผมข้อต่อมานะครับเรื่องน้ำหนักนะครับตัว Haida Pro 2จะมีน้ำหนักที่เบากว่าตัว Polar Pro นะครับแต่วัสดุภายในนะครับด้วยกล่องด้วยรูปลักษณ์แล้วก็ราคาที่แพงกว่านะครับตัวกล่องด้านในเขาจะมีความสวยกว่าแล้วก็มีผ้าเช็ดเลนมาให้ด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนกับฟิลเตอร์ VND ของ Haida Pro 2กับตัว Polar Pro นะครับอันนี้เพื่อนๆก็ต้องลองไปตัดสินใจเลือกดูนะครับว่าเราอยากได้VND แบบไหนนะครับถ้าอยากได้มี CPL ในตัวก็จะเป็นตัว Haida Pro 2ที่ราคาถูกกว่าด้วยนะครับแต่ถ้าอยากได้คุณภาพจ๋าๆเลยก็ต้องไป Polar Pro นะครับแล้วตัว Polar Pro นะครับเขามีให้เราเลือกหลากหลายรูปแบบเลยครับมีทั้ง Signature ก็คือธรรมดาครับแล้วก็มีทั้ง Mid นะครับเหมาะสำหรับคนที่ถ่ายงาน MV หรือว่าถ่ายฟุตเทจที่มีความฟุ้งๆนวลๆนะครับอันนั้นจะเหมาะมากๆเลยนะครับถ้าเพื่อนคนไหนนะครับอยากสอบถามหรือว่าสั่งซื้อสินค้านะครับก็ทักมาที่ LINE ของร้านเราได้เลยนะครับเทพแกดเจ็ตของเรานั่นเองนะครับสำหรับนี้นะครับพี่เติ้ลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เดี๋ยวคลิปหน้าผมมารีวิวแกดเจ็ตอะไรฝากเพื่อนๆคอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวีดัสสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ดิ้งๆๆๆ